สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับมาพบพอกันที่เกากับสวนเกษตรนักรบนะครับวันนี้ผมสิพามาเบิ่งไอ้ผักหวานนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นผักหวานนะครับผักหวานปลาแต่มื้อนี้บ่ได้พาเบิ่งผักหวานปลาผมสิพาเบิ่งผักหวานบานนะครับผู้ใดเคยเห็นผักหวานบานแน่ครับได้เบิ่งตามกันมาครับว่าเบิ่งผักหวานบานเป็นอะไรครับเดี๋ยวเบิ่งนํากันครับครับนี่คือผักหวานนะครับเป็นผักหวานบานนะครับผักหวานบานกับยอดใกล้เคียงนะครับผักหวานปลานะครับแต่ว่าใบกับต่างกันอยู่แล้วถ้าสิคือกับบ่คือต่างกันอยู่นะครับแต่ผักหวานบานสิปลูกง่ายกว่าผักหวานปลานะครับผักหวานบานโดยการตัดกิ่งนะครับมาช่ําเลยนะครับมาช่ําเลยก็ได้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับเป็นผักหวานบานนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งเติมนะครับผักหวานบานผมปลูกอันนี้ผมปลูกใส่กระถางหล่อหยางนะครับไว้ปกติเขาเอาลงไว้ดินนะครับลงดินแต่ผมบ่เอาลงปลูกใส่ดินนะครับเป็นกระถางหล่อหยางก็ดินกับดินปรุงแต่งที่เฮาปรุงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเบิ่งว่าเติมๆผมบ่ได้ปลูกไว้หลายนะครับแต่พอได้กินนะครับไปลวกกินแต่ละมื้อนะครับก็สามารถได้ลวกกินอยู่นะครับนี่กําลังยอดอ่อนนะครับอันนี้ไปลวกกินได้แล้วนะครับกินกับตําหุงกับแซ่บนะครับนี่ครับคือผักหวานบานนะครับผักหวานบานผมปลูกใส่ในกระถางรอยางนะครับนี่สวนผักนี่แหละครับนี่ครับเป็นกระถางรอยางนะครับนี่เดี๋ยวสิว่าบ่แม่นเนี่ยกระถางรอยางนะครับเป็นกระถางรอยางที่ผมเฮ็ดขึ้นมาเองนะครับวิธีการเฮ็ดถ้าบ่ได้อยากเฮ็ดก็เขาไปเบิ่งได้นะครับในคลิปของผมนะครับคลิปก่อนๆหน้าโน่นโดนเติบไปละนะคอยเบิ่งได้เป็นกระถางรอยางสามารถปลูกได้ครับนี่กระถางนึงนะครับอันนี้กระถางนึงผมก็หักกิ่งโดยการเอาบ่หักกิ่งก็ได้ครับเอาก็ไก่ตัดกิ่งนะครับไก่ตัดกิ่งตัดแล้วก็ไปช่ํานะครับช่ําใส่กระถางไปเลยก็ได้นะครับนั่นก็สิติดออกมาออกมาลักษณะนี้นะครับตอนนี้มีอยู่4กระถางนะครับผมก็พยายามขยายเรื่อยนะครับนะเบิ่งยอดเขาอันนี้บ่สมบูรณ์ปานใดยอดแบบแต่ก็ลวกแซ่บนะครับจังซี่นะครับถ้าเขาง่ามๆก็สิออกลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็สิเป็นงี้งอจังหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ4กระถางเดี๋ยวว่าเปรียบเทียบระหว่างผักหวานบานกับผักหวานปลานะครับอันนี้ผักหวานบานเนาะผักหวานบานครับพี่น้องเห็นบ่ครับทางด้านหลังครับด้านหลังผักหวานบานนั่นคือผักหวานปลานะครับนี่คือต้นผักหวานปลานะครับผักหวานปลาผมนี่ใบทํามาคือกันบ่ก็ก็บ่คือเนาะก็บ่คือเพราะว่าใบผักหวานปลามันสิออกมันๆใบมันๆเงาๆนะครับอันนี้สิเป็นใบบ่มีบ่มันครับเป็นใบเรียบๆธรรมดานะครับต้นเขาสิสูงต่างกันนะครับนี่อันนี้คือผักหวานป่านะครับปลูกจากเม็ดนะครับก็สิมีหลายต้นอยู่นะครับด้านโน้นนะครับผักหวานป่าเคยเฮ็ดเบิ่งแล้วครับวิธีเฮ็ดจังได๋เฮ็ดออกยอดนะครับช่วงนี้ฤดูกาลนี้ก็แม่นเฮ็ดออกยอดกับบ่แซ่บนะครับมันบ่หวานนะครับมันดอกมันๆนะครับช่วงฤดูฝนนะครับมันอมน่ะก็มีหลายต้นอยู่เดี๋ยวคอยเบิ่งกันรอบหน้านะครับเดี๋ยวทายเบิ่งผักหวานบานเพียงใดผักหวานบานนะครับเบิ่งผักหวานบานไว้ก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับสําหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพายเบิ่งผักหวานบานโอ้ยผักหวานปลานะครับผักหวานปลารอบหลังนะครับโอเคครับสําหรับมื้อนี้นะครับเอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับไปเบิ่งผักหวานบานนะครับแล้วค่อยติดตามไปเบิ่งผักหวานปลาเป็นจังได๋นะครับก็ช่วงนี้แม่นเบิ่งไปก็บ่งามเนาะผักหวานปลาเลยเพราะว่าบ่ได้รีบใบเพื่อให้ออกยอดนะครับก็สําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ